อะไรอ่ะทำไมมีแค่สองพวงล่ะคะไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดซ่อมเหรอดิฉันก็ดึงอ่ะเด็กเลยนะคะใครเผลอเด็กก่อนน่ารักมากน่ารักมากแต่ก่อนอื่นเราให้ทั้งสองคนทักทายแฟนเพลงชนิดนึงดีกว่าเริ่มจากโซ่เลยค่ะครับก็สวัสดีครับทักทายเรียบร้อยนะคะสั้นๆง่ายๆเนาะเป็นผู้ชายพูดน้อยพูดน้อยรักเยอะพูดน้อยก็ทำเยอะครับไม่ใช่ทำเยอะไม่ยาวๆคือที่พูดนี่ไม่คิดแต่คนฟังคิดทุกคนค่ะเดี๋ยวถามแบบเคยมาพิษณุโลกหรือยังคะเคยทำไมต้องถอยไปซะขนาดนั้นที่เราเล่นเวทีเคยไปเรียนครับตอนเรียนที่ไหนคะเรียนที่จุฬาภรณ์อ๋อเรียนปีเดียวแล้วเขาไม่ได้ออกเรียนสองอาทิตย์ครับถูกกว่าอันนี้ที่เรียนแล้วเรามาพักร้อนค่ะสองอาทิตย์เคยมาก็คือแล้วครั้งนั้นเราก็มาที่เลยครับผมไม่ใหม่เลยไม่ใหม่ไม่ใหม่เลยคนสองอาทิตย์แล้วโดนไล่กลับเธอจะสัมภาษณ์อะไรเรื่องการศึกษาฉันอยากรู้ชีวิตส่วนตัวอะไรไปนะคะเคยมาพิษณุโลกไหมคะไม่เคยมาอันนี้ครั้งแรกครั้งแรกโอ้ยอย่างนี้ต้องให้คนพิษณุโลกพาทัวร์ป่ะได้ไหมใครบ้างอ่ะไหนไหนไหนแม่ไหนใครเป็นคนพิษณุโลกบ้างคะอาสากันเลยนะโอ้ยเมื่อวานฉันกับนุ่นขอแบบใครก็ได้พาไปเที่ยวไม่มีเลยนะคะออกมือแนบลำตัวกันสิเป็นไงบ้างเจอแฟนคลับพี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกบางคนมาใกล้เคียงก็มาด้วยเป็นยังไงคะรู้สึกยังไงบ้างดีใจมากครับคนพิษณุโลกน่ารักมากใช่ไหมครับใช่ครับเห็นไปสุราษฎร์ทุกคนอย่างเงี้ยดูสิครับมีแต่พิษณุโลกทั้งนั้นเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่าเล่นเกมบรรยากาศนะคะ